พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำนะคะเกี่ยวกับแผนในการรับมือสถานการณ์ที่ลุ่มน้ำโขงนะคะรวมถึงน้ำฝนที่จะเติมลงมาในพื้นที่ด้วยนะคะปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรและแนวโน้มในอนาคตค่ะเราจะมีทางในการดูแลเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราร่วมพูดคุยกันค่ะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยพงษ์เทพประสิทธิ์หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทานคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะอาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะอาจารย์ชัยพงษ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณแจนแสนาคุณวรุณวันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากให้อาจารย์นะคะช่วยประเมินสถานการณ์ลุ่มน้ำโขงรวมถึงพื้นที่จังหวัดเชียงรายด้วยนะคะปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรรวมถึงสัปดาห์หน้านี้ค่ะมีความน่ากังวลในพื้นที่ไหนเป็นพิเศษบ้างค่ะครับก็จากปัจจุบันณวันนี้นะครับจริงๆในส่วนของเชียงรายก่อนนะครับซึ่งน้ำส่วนหนึ่งจากเชียงรายก็จะลงสู่ตัวลำน้ำโขงเช่นกันนะครับสถานการณ์ปริมาณฝนเนี่ยในพื้นที่เชียงรายลดลงแล้วนะครับแล้วก็คาดการล่วงหน้าฝนประมาณ10วันของเชียงรายก็อยู่ในระดับประมาณสัก100มิลก็ถือว่าอยู่ในระดับสูงแต่ว่ายังไม่ได้สูงมากนะครับก็น่าจะไม่ได้เพิ่มเติมสถานการณ์นะครับถ้าปริมาณน้ำไม่เพิ่มเนี่ยนะครับจากฝนเนี่ยคิดว่าแนวโน้มน่าจะลดลงนะครับเพราะว่าในส่วนต้นน้ำเองนะครับในส่วนของแม่น้ำที่ไหลผ่านตัวเมืองเชียงรายที่มาจากทางประเทศเมียนมานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแม่น้ำตัวแม่กบเองนะครับหรือว่าตัวแม่น้ำลวกเนี่ยนะครับแนวโน้มปริมาณน้ำก็ลดลงนะครับตอนนี้สถานการณ์น้ำที่ไหลล้นในพื้นที่ตัวเมืองเชียงรายนะครับที่ถ้าตัวจุดวัดน้ำที่สะพานแม่ฟ้าหลวงเนี่ยนะครับระดับน้ำก็ไหลล้นลงถือว่าน้อยมากประมาณสัก 0.5 เมตรเองซึ่งเคยไหลล้นสูงสุดถึงประมาณ4เมตรนะครับเพราะงั้นสถานการณ์เนี่ยน่าจะคืนสู่ภาวะปกติได้ถ้าไม่มีฝนมาเพิ่มนะครับผมค่ะดังนั้นค่ะระดับน้ำที่เคยท่วมที่จังหวัดเชียงรายนะคะไหลระบายลงสู่แม่น้ำโขงแล้วก็ตอนนี้ไปมีผลกระทบเกิดขึ้นกับจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานค่ะตอนนี้สถานการณ์น่ากังวลขนาดไหนคะจริงๆแล้วในส่วนของน้ำที่ไหลจากแม่น้ำกกลงโขงเนี่ยยังไม่ค่อยส่งผลกระทบกับจังหวัดนะครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้สถานการณ์แนวโน้มที่ในแม่น้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยเพราะว่าปริมาณน้ำตอนบนเยอะทั้งในประเทศจีนเองแล้วก็ประเทศลาวด้วยนะครับก็อย่างเช่นวันนี้เนี่ยในที่เขื่อนชยบุรีครับก็ปรับการระบายน้ำเพิ่มเป็นประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งตรงนี้น่าจะส่งผลให้แนวโน้มในระดับน้ำในแม่น้ำโขงเรายังเพิ่มขึ้นนะครับเพราะจริงๆเนี่ยถ้าไม่มีการปล่อยน้ำมาเพิ่มจากตอนบนเนี่ยคิดว่าในส่วนของสถานการณ์แม่น้ำโขงเราน่าจะลดลงได้ในช่วง 2-3 วันนี้แต่ว่าพอมีน้ำหนักของการระบายน้ำจากตอนบนมาเพิ่มเนี่ยคิดว่าจากสถานการณ์คาดการณ์เนี่ยนะครับน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับอย่างตอนนี้ในพื้นที่เชียงคานหรือหนองคายที่เราล้นไปแล้วใช่ไหมครับน้ำมันกระดิ่งเข้าท่วมแล้วเนี่ยแนวโน้มน่าจะยังเพิ่มสูงขึ้นอีกนะครับในช่วง13หรือ16กันยายนเนี่ยครับอาจจะจากเชียงคานเนี่ยอาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณสักเมตรนึงนะครับน้ำที่ไหลล้นแล้วก็จากหนองคายที่ไหลล้นอยู่นะครับอาจจะเพิ่มขึ้นอีกระดับประมาณ1เมตรได้นะครับจากสถานการณ์น้ำที่ตอนบนที่ปล่อยลงมานะครับส่วนจังหวัดตอนล่างที่ถัดลงมาที่ตอนนี้สถานการณ์น้ำอาจจะแค่ปิ่มๆหรือว่ายังไม่ล้นไม่ว่าจะเป็นแถวบึงกาฬบางส่วนนครพนมมุกดาหารนครเลยแม้กระทั่งที่อุบลที่โขงเจียมนะครับถ้าตามคาดการณ์เนี่ยในช่วง 13-16 เนี่ยนะครับระดับน้ำน่าที่จะเพิ่มขึ้นจนถึงขั้นล้นตลิ่งนะครับแต่ก็แล้วแต่ในบางพื้นที่อย่างเช่นแถวโขงเจียมอาจจะเยอะหน่อยน้ำอาจจะล้นตลิ่งเป็นระดับเป็นเมตรนะครับแต่ถ้าแถวนครพนมหรือว่ามุกดาหารก็อาจจะเกือบถึง1เมตรเหมือนกันเพราะตอนนี้สถานการณ์น้ำค่อนข้างจะเยอะมากที่ปล่อยมาจากตอนบนครับค่ะเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ถึงจุดสูงสุดใช่ไหมคะอาจารย์แล้วเดี๋ยวจะมีฝนเข้ามาเติมในพื้นที่อีกเนี่ยค่ะครับใช่ครับเพราะว่าแนวโน้มสูงสุดในน่าจะอีกประมาณสักคาดว่าอีกสัก 2-3 วันเนี่ยนะครับตัวน้ำในน่าจะสูงสุดแล้วก็น่าจะเริ่มล้นตลิ่งในจังหวัดที่อยู่ริมแม่น้ำโขงนะครับค่ะแม้กระทั่งในจังหวัดที่อยู่ข้างภายในอย่างเช่นจังหวัดอุดรธานีเนี่ยตัวน้ำห้วยหลวงเนี่ยซึ่งปกติก็ต้องไหลลงแม่น้ำโขงเนี่ยก็แนวโน้มในช่วงคาดการไว้นะครับประมาณวันที่17ก็น่าจะมีน้ำไหลล้นจากห้วยหลวงเข้าท่วมในพื้นที่ตัวเมืองอุดรในบางส่วนครับผมค่ะนั่นหมายความว่าช่วงเวลานี้ไม่ใช่เฉพาะการจับตาจังหวัดที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำโขงเท่านั้นเพราะว่าในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงกันก็มีโอกาสที่น้ำเนี่ยจะหลากเข้าไปเข้าท่วมได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับเพราะว่าแนวโน้มสถานีในแนวโน้มของสถานการณ์ฝนเนี่ยน่าจะแต่ที่ผลของตอนนี้ที่ตัวพายุตัวบีนคาที่ถึงแม้ว่าจะขึ้นไปข้างบนนะครับแต่ว่าตัวอิทธิพลของเขาเนี่ยน่าจะทำให้เกิดฝนในประเทศไทยเราจนถึงสิ้นเดือนเลยครับตอนนี้เราก็ต้องเรายังต้องเฝ้าระวังในหลายๆพื้นที่ครับ
ค่ะแล้วพูดถึงเรื่องของการเตือนภัยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะคะตอนนี้เนี่ยเราจะต้องมีการเตือนภัยเจาะลึกไปในแต่ละพื้นที่อย่างไรบ้างคะครับจริงๆตอนนี้ในลักษณะของการเตือนภัยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรามีระบบเตือนภัยเรามีข้อมูลเตือนภัยจากหลายหน่วยงานมากนะครับสิ่งตอนนี้คือเราจะทำยังไงถึงจะให้ข้อมูลเตือนภัยที่มีอยู่เยอะแยะนะครับจากทั้งหน่วยในงานทั้งภาครัฐเอกชนทั้งจากต่างประเทศเนี่ยมีความน่าเชื่อถือนะครับทำให้หรือว่ามีความแม่นยำสูงในระดับพื้นที่เพื่อทำให้ประชาชนเนี่ยเชื่อถือนะครับเพราะว่าการที่เราเตือนภัยที่ผ่านมาเราเตือนภัยไว้ว่าจะอันตรายมากแล้วพอจริงๆแล้วพอมันต่างจากที่เราคาดการไว้เนี่ยความน่าเชื่อถือและความสนใจก็จะน้อยลงเพราะงั้นตรงเนี้ยในเรื่องระบบเตือนภัยเนี่ยควรจะต้องมุ่งเน้นในความแม่นยำโดยเฉพาะระยะสั้นนะครับ1-3 วันเนี่ยนะครับควรจะต้องมีความใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงให้มากที่สุดตรงนี้เราจะต้องพัฒนาเทคโนโลยีมาช่วยนะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนของการเตือนภัยปัจจุบันเนี่ยเรามักจะทำในส่วนกลางนะครับก็ทำทั่วประเทศบ้างทำจากหน่วยงานส่วนกลางจริงๆต่อไปในระดับพื้นที่นะครับระดับลุ่มน้ำย่อยหรือระดับจังหวัดอำเภอตำบลเนี่ยนะครับควรจะต้องมีกระบวนการที่จะมีการเฝ้าระวังหรือว่าเตือนภัยของเขาเองซึ่งอันนั้นจะตรงกับพื้นที่มากที่สุดแล้วเขาก็จะเข้าใจสถานการณ์ของพื้นที่ได้เร็วกว่าที่เราจะรอจากส่วนกลางแล้วก็ต้องรอสั่งการเข้าไปครับค่ะอาจารย์คะช่วงเวลาที่ผ่านมาภาพความเดือดร้อนที่เราเห็นนะคะทั้งที่แม่สายเชียงรายหรือว่าอำเภอเมืองเองอะค่ะชาวบ้านสะท้อนความรู้สึกว่าเป็นความเสียหายที่รุนแรงที่สุดในรอบหลาย10 ปีเลยหลายคนตั้งคำถามว่าอยากให้บ้านเรามีระบบในการแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาวอะค่ะในความเป็นจริงแล้วมีการพูดคุยหรือว่าวางระบบวางรูปแบบเอาไว้อย่างไรหรือไม่คะก็จริงๆเราเริ่มตั้งแต่การเตือนภัยนะครับจริงๆตอนนี้อย่างสถานการณ์ที่แม่สายหรือว่าที่เชียงรายเนี่ยเนื่องจากเราขาดข้อมูลในประเทศฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับทำให้เราไม่สามารถประเมินสถานการณ์ที่ชัดเจนได้เพราะว่าในส่วนของฝนในจังหวัดเชียงรายเราจริงๆไม่ได้สูงมากแต่ว่าในฝั่งจังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมาเขาได้อิทธิพลจากพายุยางหยีที่ผ่านมาทำให้ฝนสูงอย่างตอนนี้นะครับก็ทางกระทรวงอวแล้วก็ทางสสนก็ได้ทำความร่วมมือกับทางประเทศพม่าแล้วนะครับว่าจะปลายปีนี้จะไปติดตั้งสถานีบรรทุกฝนเพิ่มจะไปขอติดตั้งในจังหวัดท่าขี้เหล็กของพม่าประมาณ3 สถานีก็คิดว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยได้แต่จริงๆแล้วในกระบวนการการเตือนภัยอาจจะต้องเอาเทคโนโลยีอื่นเข้ามาช่วยสำหรับในพื้นที่ที่เราไม่มีข้อมูลเช่นเอาเรดาร์หรือว่าเอาภาพถ่ายดาวเทียมมาช่วยหนึ่งก็คือต้องสร้างความเชื่อมั่นตรงนี้ให้ได้นะครับแล้วก็ในกระบวนการในการรับมือนะครับจริงๆตั้งแต่ก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัยเนี่ยจริงๆที่ผมมองเห็นจุดอ่อนของเราก็คือก่อนเกิดภัยครับเพราะว่าก่อนเกิดภัยที่ผ่านมาเนี่ยเราทำแผนในการรับมือไม่ชัดเจนเป็นแผนกว้างๆหลวมๆครับเราควรจะต้องมีแผนที่มันชัดเจนว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยตรงไหนเป็นจุดเสี่ยงแล้วเมื่อเสี่ยงแล้วจะต้องทำยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นแถวนั้นน่ะรถจะเข้าถึงได้ในกรณีที่เกิดน้ำหลากเนี่ยจะต้องใช้รถยกสูงจะต้องมีเครื่องมืออย่างไรจะต้องมีกระบวนการในการพร่องน้ำเตรียมพื้นที่รองรับน้ำยังไงได้บ้างครับผมตรงนี้จะต้องมีการพูดคุยกันแล้วก็วางแผนกันในระยะยาวครับค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเทคโนโลยีในการเตือนภัยนะคะอยากให้อาจารย์แนะนำเพิ่มเติมหน่อยค่ะว่าเทคโนโลยีที่เราจะนำมาใช้ได้ในปัจจุบันนี้มีเรื่องอะไรบ้างคะครับจริงๆตอนนี้ในการคาดการณ์หลักๆว่าเราจะรู้ว่าน้ำจะหลากนะครับจริงๆเราจะรู้จากฝนก่อนซึ่งผลคาดการณ์เนี่ยเราต้องใช้คำว่าโมเดลจำลองภูมิอากาศเนี่ยมีเยอะแยะนะครับทั้งในหน่วยงานภายในและภายนอกประเด็นที่คือเราจะต้องทำการดูว่าในแต่ละพื้นที่นะครับข้อมูลคาดการณ์จากหลายๆในงานเนี่ยหรือหลายๆส่วนเนี่ยส่วนไหนที่มันเหมาะสมกับพื้นที่เรานะครับแล้วก็ถ้ามันยังขาดเหลือข้อมูลอย่างที่บอกไว้เราต้องเอาเทคโนโลยีในเรื่องของภาพถ่ายดาวเทียมหรือว่าข้อมูลจากเรดาร์น้ำฝนเนี่ยมาช่วยเพื่อเติมเต็มในช่วงข้อมูลที่มันขาดหายไปจากนั้นเนี่ยสิ่งที่จะใกล้เคียงกับประชาชนคือประชาชนไม่ต้องอาจจะไม่อยากจะรู้ข้อมูลชัดเจนว่ากี่มิลลิเมตรท่วมกี่เมตรแค่อยากจะรู้ว่าฝนจะตกมากปานกลางหรือน้อยน้ำจะท่วมหรือไม่ท่วมท่วมสูงประมาณเท่าไหร่เพราะงั้นภาครัฐก็ต้องตอบให้ได้ว่าในการคาดการณ์เนี่ยน้ำจะท่วมพื้นที่ไหนคาดการณ์ไว้แล้วระดับน้ำจะสูงเท่าไหร่ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาต้องการตอนนี้ทุกคนรู้ว่าน้ำจะท่วมแต่ทุกคนมองว่าอาจจะท่วมเหมือนกับที่เคยผ่านมาแค่เต็มที่ก็แค่30 เซนหรือว่าแค่ไม่เกินเข่าแต่พอมาจริงๆมันมาเป็นเมตรอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งซึ่งการว่าท่วมแล้วเราต้องประเมินสถานการณ์ให้ได้ว่าตัวนี้มันจะท่วมเท่าไหร่ซึ่งมันต้องใช้เทคโนโลยีในการที่จะคาดการณ์และจำลองตัวนี้เพิ่มขึ้นครับค่ะซึ่งหมายถึงว่าเรื่องของน้ำป่าไหลหลากเนี่ยถ้าในอนาคตที่เราต้องสามารถเจาะลึกลงไปได้เลยไหมคะว่าเป็นป่าพื้นที่ไหนแล้วบ้านเขาเนี่ยได้รับผลกระทบหรือเปล่าแบบนี้ค่ะอาจารย์ครับจริงๆตรงนี้ในส่วนของเทคโนโลยีมันสามารถไปได้แต่ก็ต้องได้รับการส่งเสริมทั้งในเรื่องของคนที่จะมีส่วนร่วมในพื้นที่องค์ความรู้จากภายนอกที่จะเข้าไปสอนแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือที่ท
ที่จะไปเสริมเราสามารถที่จะทำในการเตือนภัยในระดับพื้นที่ตำบลได้เลยนะครับตอนนี้นะครับค่ะอาจารย์คะเรื่องของแผนการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมทั้งประเทศนะคะเราก็จะเห็นว่ามีการใช้เครื่องมือต่างๆมาอย่างเช่นเรื่องของเขื่อนหรือว่าการวางแนวทางจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่มีข้อมูลทั้งสภาพอากาศระดับน้ำในเขื่อนหรือว่าท้ายเขื่อนนะคะแต่ปรากฏว่าหลายครั้งเหมือนกันที่เราเห็นภาพความเดือดร้อนเกิดขึ้นกับประชาชนในแง่ของในระยะอันใกล้นี้ค่ะในช่วงกันยายนต่อเนื่องถึงตุลาคมประเมินกันว่าอาจจะมีฝนมีพายุเข้ามาเติมอีกจุดไหนบ้างที่อาจารย์มองว่าจะต้องเน้นย้ำเป็นพิเศษแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนให้ได้เร็วที่สุดค่ะครับถ้าจากสถานการณ์ฝนที่จะต่อเนื่องนะครับเท่าที่ดูแล้วจากการคาดการณ์ในช่วงเดือนนี้นะครับจุดที่ค่อนข้างจะมีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำท่วมหรือว่าปริมาณฝนที่ตกหนักเนี่ยก็คือภาคเหนือยังเป็นในโซนของพื้นเหนือภาคเหนือตอนบนในโซนพื้นที่จังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์นะครับแล้วก็ในส่วนของภาคอีสานก็เป็นภาคอีสานตอนบนเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหนองคายบึงกาฬเลยแล้วก็พื้นที่ตามริมแม่น้ำโขงครับแล้วก็ในส่วนของภาคตะวันออกนะครับก็ยังได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนสูงในจังหวัดของจังหวัดตราดแล้วก็จังหวัดจันทบุรีก็ต้องระวังในเรื่องของตัวน้ำป่าไหลหลากเช่นกันภาคใต้นะครับฝนเนี่ยหลังจากหมดช่วงนี้ฝนจะเริ่มมาหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับใต้ตั้งแต่ระนองพังงาภูเก็ตลงมาจนถึงกระบี่ตรังสตูลพวกนี้นะครับก็ต้องรองรับในกรณีที่ฝนเยอะถึงแม้ว่าฝนอาจจะมาเร็วไปเร็วลงทะเลแต่ว่ามันก็อาจจะเกิดความเสียหายในเรื่องของตัวน้ำหลากฉับพลันได้ครับค่ะอาจารย์คะเราจะสามารถถอดบทเรียนจากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ได้อย่างไรบ้างคะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยคาดการณ์ว่าการรับมือมันน่าจะยากขึ้นเรื่อยๆจากเรื่องของภาวะโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอะค่ะครับอย่างแรกเลยก็คือในเชิงของการวางแผนรับมือเราต้องมีข้อมูลตอนนี้ก็คือทางภาครัฐต้องมาให้ความสำคัญกับข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลตัวการตรวจวัดน้ำฝนในที่ต้นน้ำในจุดที่เราขาดหายไปตัวการตรวจวัดน้ำท่าน้ำที่ไหลในลำน้ำที่ตอนนี้ตำแหน่งจุดตรวจวัดอะคิดว่ายังไม่เพียงพอในหลายๆจุดแต่ลำน้ำสาขาเนี่ยบางหลายๆแห่งไม่มีเลยอย่างนี้นะครับควรจะเพิ่มข้อมูลเป็นส่วนสำคัญเมื่อเรามีข้อมูลแล้วประเมินสถานการณ์ได้เพราะงั้นเวลาเข้าสู่ในช่วงฤดูน้ำหลากหรือฝนมีสถานการณ์แบบนี้เราจะได้มามีข้อมูลในการประเมินสถานการณ์ทำแผนรับมือได้ว่าสถานการณ์จะเป็นแบบนี้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานต้องเตรียมความพร้อมอะไรครับแล้วจะต้องมีการเตรียมศูนย์พักพิงต้องมีการเตรียมเครื่องไม้เครื่องมืออะไรพื้นที่และที่สำคัญก็คือเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แล้วขณะที่เกิดเหตุเนี่ยถ้ามันเป็นอุทกภัยซึ่งแน่นอนว่าบางทีมันอาจจะเกินที่เราคาดการณ์มันอาจจะไหลล้นคันเข้ามาท่วมในพื้นที่แต่เราจะต้องมีการกำหนดนะครับพื้นที่น้ำท่วมให้ได้มากที่สุดคือทำยังไงให้น้ำที่เต็มท่วมไม่แผ่วงกว้างจะให้มันอยู่ในโซนไหนเพราะงั้นบางทีเนี่ยในการทำคันซ้อนคันหรือว่าทำคันเป็นระดับชั้นในที่ช่วยบล็อกน้ำไว้แล้วก็ต้องมีพื้นที่เราเรียกว่า detention storage หรือพื้นที่หน่วงน้ำชั่วคราวครับว่าถ้าน้ำมันล้นมาเนี่ยเราจะระบายน้ำที่มันท่วมในพื้นที่ชุมชนเราเนี่ยไปไว้ที่ไหนก่อนแล้วค่อยระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงหรือว่าในแหล่งน้ำธรรมชาติได้เราต้องหาพื้นที่ตรงนั้นก็คือคอนเซ็ปต์เดียวกับแก้มลิงครับว่าแต่ละพื้นที่ที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องมีจุดเสี่ยงมีโอกาสเกิดเนี่ยถ้ามันท่วมจริงๆเรารับมือไม่ไหวจะเร่งระบายไปสู่จุดไหนเพื่อรองรับน้ำตรงนั้นนะครับเพื่อจะให้น้ำในพื้นที่ชุมชนซึ่งกระทบกับการใช้ชีวิตของประชาชนเนี่ยลดลงเร็วที่สุดครับค่ะอาจารย์คะหลายคนพูดถึงรูปแบบของระบบการเตือนภัยนะคะถ้าเทียบกันกับภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในต่างประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นเวลามีกรณีแผ่นดินไหวประชาชนเขาได้รับการแจ้งเตือนผ่านทางระบบโทรศัพท์มือถือนะคะถ้าตัดกลับมาในบ้านเราค่ะมีโอกาสมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนในกรณีที่มีภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆหรือกรณีฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆจะมีการประสานข้อมูลกันในลักษณะแบบนี้ค่ะครับในเรื่องกระบวนการการเตือนภัยผ่านทางช่องทาง SMS ในกรณีเกิดเหตุการณ์เนี่ยผมคิดว่าในประเทศไทยเราเนี่ยสามารถทำได้แม้กระทั่งตัวปภเองซึ่งเป็นหน่วยงานหลักเนี่ยสามารถดำเนินการได้เพียงแต่ว่าการที่จะดำเนินการเราต้องได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถืออย่างที่ผมแจ้งไว้ตอนแรกว่าถ้าเกิดเตือนภัยแล้วก่อนที่จะเตือนภัยเนี่ยนะครับข้อมูลตรงนี้เรายืนยันแล้วว่าโอเคมันมีโอกาสเสี่ยงสูงนะเราต้องมีกระบวนการในการเตือนภัยตรงนี้เกิดขึ้นอันนี้คิดว่าควรจะต้องนำมาใช้โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มันเสี่ยงต่อชีวิตนะครับในพื้นที่ที่มันเกิดตัวน้ำป่าไหลหลากครับผมค่ะได้ค่ะขอบคุณอาจารย์ชัยพงษ์สำหรับข้อมูลในวันนี้มากเลยนะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยพงษ์เทพประสิทธิ์นะคะหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทานคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะให้ข้อมูลกับเราในเรื่องของสถานการณ์น้ำในปัจจุบันนี้นะคะคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตจังหวัดเชียงรายเริ่มลดลงเรื่อยๆนะคะเนื่องจากว่าน้ำที่มาจากทางตอนบนจากประเทศเมียนมาลดลงนะคะรวมถึงฝนในพื้นที่สัปดาห์หน้านี้ก็ลดลงด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าลุ่มน้ำโขงเนี่ยค่ะต้องจับตานะคะเพราะว่าใน 2-3 วันข้างหน้านี้นะคะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นได้แล้วอาจจะไปท่วมในบางจังหวัดที่อยู่ด้านในอย่างอุดรธานีด้วยนะคะอาจารย์พูดถึงเรื่องของการเตือนภัยไว้อย่างน่าสนใจด้วยนะคะอาจารย์บอกว่าบ้านเราเนี่ยมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเตือนภัยสภาพอากาศนะคะแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์เน้นย้ำเลยก็คือเรื่องของความน่าเชื่อถือการเตือนภัยที่ทำให้ประชาชนเนี่ยเชื่อมั่นได้มากที่สุดนะคะรวมถึงการเตือนภัยนอกจากทางส่วนกลางแล้วหน่วยงานท้องถิ่นเองนะคะก็อาจจะมีบทบาทในการช่วยเหลือในการเตือนภัยได้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการเตือนก่อนเกิดภัยเนี่ยอาจารย์ก็เน้นย้ำว่าเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะรวมไปถึงการกำหนดพื้นที่ในการรับมือเวลาที่เกิดเหตุการณ์ด้วยนะคะทั้งจุดที่จะเป็นพื้นที่รับน้ำพื้นที่หน่วงน้ำเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์ให้ได้เร็วที่สุดและการประเมินสถานการณ์ค่ะอย่างเช่นที่อาจารย์ยกตัวอย่างนะคะว่าในกรณีที่เกิดน้ำท่วมระดับท่วมสูงเท่านี้หรือว่าขึ้นไปถึงระดับไหนจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรในการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนให้ได้เร็วที่สุดก็เป็นแผนที่อาจารย์มองว่าสามารถวางแผนเอาไว้ได้เพื่อรับมือกับสถานการณ์นะคะโดยที่รอยต่อในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงตุลาคมยังคงมีโอกาสความเป็นไปได้นะคะด้วยปริมาณฝนรวมถึงความเสี่ยงเรื่องของพายุค่ะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะแล้วก็จังหวัดลุ่มน้ำโขงและภาคใต้ด้วยที่อาจารย์ประเมินว่าฝนจะหนักมากขึ้นในช่วงปลายปีนี้นั่นเองนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ